รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาตาลีจะพาผู้ชมไปเดินเล่นกันที่เมืองท่าสุดโรแมนติกแห่งฮอกไกโดเมืองโอตารุครับส่วนตัวผมเลยนะฮะเมืองนี้ผมชอบเลยทีเดียวผมว่ามันคลาสสิกมากๆจะมีอะไรน่าสนใจบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาหนีเที่ยวกันครับปากแข็งหน้าแข็งจมูกแข็งก็แปลกๆดีครับแปลกๆแบบอร่อยดีไม่หวานเกินไปนี่ขอข้ามมาตรงนี้ก่อนได้ไหมครับผมนี่พอจะกำลังจะถึงข้าวโพดพอดีเลยคุณเธอก็ข้ามไปซะละเราออกมามันเย็นขึ้นหรือมันจะเย็นลงใช่ร้านนี้ที่พูดถึงมันฟินถึงรูขุมขนเนี่ยยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperf ค่าตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองค่ะโอตารุนะคะคนส่วนใหญ่นะคะอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ติดทะเลเลยนี่เลยนะคะคือจะแบบเรียบราบแล้วมีทะเลมีท่าเรืออะไรอย่างนี้เลยนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้อาหารทะเลเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยเนี่ยค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าแบบมาโอตารุมันมีแค่แคนาลคลองแล้วก็เมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นะจริงๆเขามีหลายส่วนเลยค่ะส่วนติดทะเลส่วนคลองส่วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะพาเดินไปตรงส่วนของคลองส่วนที่เป็นร้านค้าน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะหูยวันนี้พี่ฟุกหิมะตกเยอะมากเลยนะคนนี้โหดสุดเลยตั้งแต่มาเพราะพี่ฟุกใส่เสื้อบางสุดด้วยไงใช่ปกติ5ชั้นวันนี้3ไม่ไหวแล้วปากแข็งหน้าแข็งจมูกแข็งโซนยอดฮิตค่ะเพราะว่าใครมาโอตารุนะคะก็จะฮิตมากที่จะมาถ่ายตรงนี้มาถ่ายรูปถ่ายรูปพูดได้หมดจะมาถ่ายรูปตรงนี้อากาศหนาวเงียบประหยัดคำปากแข็งมันเป็นมุมบังคับเหมือนกับคุณผู้ชมถ้าไปโอซาก้าก็ต้องไปถ่ายตรงฟูริโกะป๊อกกี้นั่นน่ะใช่นะมันเหมือนกับต้องมุมบังคับก็เลยดีกว่าแปลกนะคราวที่แล้วเรามานะครับอากาศลบหนึ่งคราวนี้ลบหนึ่งคราวที่แล้วที่เรามาตรงนี้หิมะตกพาลี่มะก็ตกค่ะเหมือนมันรู้เลยนี่ไงถึงโอตารุแล้วถ้าไม่มาตรงนี้มันจะเหมือนไม่ถึงไงนะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเสน่ห์ของโอตารุค่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะว่าจะมีคลองอย่างเงี้ยมันก็จะยาวนู่นเลยถ้าเดินเรียบคลองมันก็จะน่ารักแล้วก็โอเคถ้าเกิดหันหน้าเข้าคลองนะแล้วก็หันอย่างนี้นะขวามือเดินไปอีกนิดมันคือถนนที่ฮิตๆอ่ะที่เป็นถนนน่ารักที่มีร้านค้าร้านกาแฟร้านคาเฟ่ร้านอะไรเยอะๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเช่นกันนะคะแต่ตอนเนี้ยถ่ายรูปแล้วก็รีบไปถ่ายรูปหน่อยกำลังบอกว่าเราไปนี่กันไหมเป็นบลูเบอรี่แอนด์เบียร์ผับ3 นาทีตรงนี้คุณรีบออกอากาศไม่ได้
ผมไม่อยากไปจะเจออย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะร้านที่เราไปกินเฮ้ยโอโคโนมิยะชื่ออะไรนะทาโกยากิเหรอไม่รู้ว่ามันใหญ่มากโอโคโนมิยากิอะไรใหญ่ๆมากอ๋อโอเคมันคือเป็นแป้งทอดแล้วก็ทาซอสนูนซอสนี้อย่างเงี้ยค่ะมีไส้ชีสมีไส้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีทาโกไม่มีปลาหมึกไหนก็ไหนๆข้างนอกมันหนาวมากต้องขอทานหน่อยนะคะนี่นะคะสั่งคาราเมลไปอันนึงไวท์ช็อกไปอันนึงแล้วก็กรีนทีแค่นี้อ๋อเขาเอาไปอุ่นร้อนให้จะได้นั่งพักหนาวหน่อยนะคะแล้วก็เขาทำสดๆเลยดีมากร้อนดิดีมากเอาร้อนไปเนี่ยค่ะพี่ฟุกน่าจะชอบเลยเมื่อกี้นี่แอบไปสั่งไว้เพราะอะไรมันคือเพราะว่าอันนึงไส้คาราเมลอ๋อชอบอันนึงไส้ไวท์ช็อกโกแลตอีกอันเป็นกรีนทีแล้วก็แบบเมื่อกี้เอาแป้งอ่ะอุ่นร้อนๆเลยสั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาไปอุ่นในเตาอีกรอบอ๋อเหรอเพื่อให้มันละลายว่างั้นเถอะเนี่ยคือเป็นขนมที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะต้องมาแนะนำว่าเป็นของเด็ดหรืออะไรนะพอดีมาพักท้องน้ำหลบหนาวแล้วเห็นมันน่าทานค่ะก็แปลกๆดีฮะแปลกๆแบบอร่อยดีไม่หวานเกินไปกินได้เจยูพังจูเหมือนแป้งจูอะไรเงี้ยค่ะพังจูพังจูคือพังจูจริงๆครับเป็นลูกครึ่งระหว่างขนมครกกับอะไรไม่รู้แต่มันฟีลเลยปรากฏอร่อยดีอ่ะอันนี้มันคือสเตชันอะไรบัสครับใครอยากมาลองทานนะคะก็อยู่ในบัสสเตชันเข้ามาแล้วก็จะเห็นร้านข้างๆเป็นร้านไอติมน่าทานเหมือนกันแล้วก็เห็นไอ้พังจูเนี้ยอร่อยนะไปมาอร่อยดีนะอร่อยทานกับชาร้อนนะหลบหนาวนี่อันนี้รสไวท์ช็อกโกแลตค่ะฮ่าๆเวิร์กอ่ะลองดูมันแป้งๆร้อนๆกรอบๆแล้วไส้เยอะๆอ่ะอืมเนาะนี่ไงพี่ฟุกมาอยู่ตรงนี้นะคะครับก็ไปถ่ายต่อด้วยกันเลยมายืนรออ๋อผมไปถ่ายมาแล้วครับไม่ต้องถ่ายต่อแล้ว นี่ไงคลองน่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้มันเจ๋งอ่ะอยากรู้ว่าถ้าเราโดดลงไปอ่ะมันจะพุบลงไปเลยหรือว่ามันจะเป็นแปะอยากรู้ไหมเ นี่ย รู้แล้วโยนกระเป๋าลงไปก็รู้ละเฮ้ยตรงนี้น่ารักอ่ะผมว่าอันเนี้ยโดดลงไปนะมันต้องแบบฟลุปลงไปเลยมันต้องแบบเป็นหิมะแบบแข็งหรือว่าเป็นหิมะแข็งจริงช่างมันเถอะไม่อยากมันมีวิธีเดียวที่จะรู้ได้นะคะโดดลงไปไม่ก็โยนอะไรลงไปเฮ้ยอะไรปวดฉี่แล้วพี่ฟุ๊กหนาวค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงถนนที่คนเขาคิดกันแล้วนะคะก็คือถนนโอตารุนี่ค่ะนี่ข้างหลังนั้นนะคะตอนนี้พอเห็นเขาอยู่รำไรด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นถนนที่น่ารักมากมันเป็นถนนเล็กๆแล้วมีร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะหิมะเยอะมันก็จะแบบสวยไปอีกแบบนะแล้วปกคลุมไปด้วยหิมะแบบนี้เดินไปก็ลื่นไปแต่เริ่มมาจากต้นถนนเมื่อกี้นะคะที่เห็นเยอะสุดตอนนี้คือเครื่องแก้วแต่ว่าก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเมืองนี้ทำเมืองโอตารุเขาเด่นในเรื่องของเครื่องแก้วมีการเป่าแก้วอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นนะคะเราก็จะเห็นร้านค้าที่ขายเครื่องแก้วเยอะอีกอันที่ที่นี่ก็เด็ดอีกเพราะว่าที่นี่อยู่ในฮอกไกโดใช่ไหมคะก็คืออาหารนี่เมื่อกี้เราถึงเห็นแบบร้านอาหารเยอะมากแล้วส่วนใหญ่อ่ะเขาก็ชูพวกแบบของดิบอูนิปลาดิบปูอะไรเงี้ยค่ะที่เนี่ยเราจะเห็นเยอะมากไปเดินสำรวจมาเรียบร้อยแล้วมีร้านแนวเดียวกับตลาดที่เราไปมาอยู่หลายร้านเลยทีเดียวด้านตรงสะพานขวามือก็มีนะคล้ายๆกันเลยแล้วก็ที่สำคัญที่ผมมองเห็นเนี่ยมันมีอยู่ร้านนึงมันมีข้าวโพด
อยากกินข้าวโพดอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่พอดูปุ๊บเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่อยากกินเพราะตอนนี้ซีฟู้ดนี่เลี่ยนมากจะอ้วกละกินไม่ได้แล้วไม่มีน้ำจิ้มไงแล้วแต่แยกคือเดี๋ยวเราเนี่ยหลังจากเนี้ยเราก็จองของเราไว้แต่เราไม่ได้ออกอากาศแล้วคุณผู้ชมคือเราเองจะไปกินซูชิ3ดาวมิชลินคืออยากออกอากาศมากแต่เขาห้ามถ่ายเขาไม่ได้ห้ามเขาห้ามเหอะเราไม่ได้ขอนั่นแหละคือรู้อยู่แล้วไงส่วนใหญ่ก็สามดาวมิชลินแล้วก็แบบซูชิอะไรเงี้ยค่ะห้ามเชฟจะขี้อายหลายร้านนะไม่ใช่แค่ห้ามถ่ายออกอากาศนะห้ามถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยเฮ้ยขอข้ามมาตรงนี้ก่อนได้ไหมคะโอ้โหนี่พอกำลังจะถึงข้าวโพดพอดีเลยคุณเธอก็ข้ามไปซะละผมอยู่นี่ก่อนแล้วกันสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP คุณพูดถึงแน่เลยครับผมครับผมก็ย่างแล้วด้วยได้ไหมเอาไหมเอาดิโหอันนี้ดูแบบดูดีอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเราเคยมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เคยไปกินตลาดนั้นเสร็จพอมาเดินตรงเนี้ยจำได้ว่าเราพูดกันว่าโหอาหารแถวเนี้ยดีกว่าตรงนู้นอีกเราน่าจะมากินตรงนี้แล้วเราลืมไปได้ยังไงเราลืมไปเลยใช่แล้วเราก็เลือกไปตลาดอีกจริงคือเนี่ยมันก็จะมีหลายร้านอย่างเงี้ยเลยของตลาดนี้ดูดีเนาะตลาดนี้ดูดีจริงค่ะอันนี้มันแบบงอมเลยนะเนี่ย มันงอมไปป่ะไม่เดินไปด้วยมันยังกับแช่ช่องฟิตเอาไว้อะเย็นเจี๊ยบเลยเย็นมากหวานมากเนี่ยจากในร้านเมื่อกี้ใช่ป่ะในตู้แช่เราออกมามันเย็นขึ้นหรือมันจะเย็นลงหนาวขึ้นแน่นอนเย็นขึ้นคำว่าเย็นขึ้นเนี่ยในความหมายของน้องลีคืออะไรเย็นขึ้นคือหนาวขึ้นเออในความคิดมันผมค่ะเย็นลงแปลว่าอะไรอุ่นขึ้นเออไอ้อยู่จะพูดทำไมให้งงเพราะไม่บางทีผมงงไงไอ้เรื่องแบบเนี้ยเดินร้านนี้ร้านนี้ไม่ไปไม่ได้เขาจะย่างอยู่หน้าร้านเลยค่ะก็ไม่เขาย่างตรงนี้เลยสดๆเลยนะครับนี่ใครยังไม่เคยเห็นอูนี่เป็นมันเป็นอย่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้หูเนี้ยผมเนี้ยซื้อที่นี่เพราะว่าคราวที่แล้วมาแล้วมันหนาวมากคุณผู้ชมแบบคือแบบนี้เลยเป็นอะไรไม่รู้เวลามาออตรุทีไรหิมะตก0องศาแล้วตัวผมเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่า0องศาโอ้ยเอาอยู่สบายแล้วก็หนาววันนี้ก็ยังไม่เข็ดรอบที่2ขออนุญาตสอนเลยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยไปต่างประเทศแล้วอุณหภูมิแบบหนาวมากๆผมขอแนะนำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวินด์เบรกเกอร์คือวินด์เบรกเกอร์คือไอ้พวกเสื้อผ้าที่มันเป็นผ้าแบบผ้าร่มอ่ะคืออย่างน้อยต้องมีชั้นหนึ่งที่เป็นผ้าร่มเพราะว่าผ้าร่มเนี่ยมันจะกันลมที่มันหนาวเนี่ยผมไม่ได้หนาวที่อุณหภูมิผมหนาวที่ลมมันเย็นมากแล้วก็ทำให้ตัวผมเนี่ยแบบคือแบบคือหนาวอ่ะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับที่ผมไปเล่นหิมะมาเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยเย็นกว่านี้แค่3องศาเองแต่ว่าผมไม่หนาวเลยเพราะว่าแจ็คเก็ตที่ใส่เนี่ยมันเป็นแบบผ้าร่มที่กันน้ำกันลมดังนั้นอันนั้นเนี่ยเวิร์กสุดนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมต้องมีชั้นนั้นสำคัญมากครับคุณผู้ชมมาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นร้านที่มีคำว่า tax free เยอะมากเลยสำคัญที่สุดพกพาสปอร์ตเอาไว้นะครับแล้วก็มันจะใช้รถได้แล้วก็จะติดสติ๊กเกอร์ติดห่ออย่างดีเลยก็คือว่าเราอ่ะห้ามกินในนี้คือเอาไปกินที่เมืองไทยแค่นั้นเองง่ายๆเลยแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ต้องคืนเงินนะฮะคือเขาจะคืนเงินสดให้เดี๋ยวนั้นเลยหรือหักไปเลยดังนั้นเนี่ยประเทศนี้ผมว่าง่ายที่สุดละแล้วก็ไม่ต้องมีการตรวจที่สนามบินนะฮะเพราะว่าเป็นระบบ honor system คือไปถึงปุ๊บก็หยิบออกเสร็จคือค่อนข้างเป็นประเทศที่friendly กับนักท่องเที่ยวมากๆครับใช่ร้านนี้ที่พูดถึงร้านนี้ค่ะคนจะฮิตมาแล้วก็มาทานแบบนี้นะซื้อชี้ๆข้างในเขาจะมีอยู่ในแล้วยืนกินเลยแต่เราอิ่มแล้วแต่เราถ่ายไว้ให้เผื่อว่าใครมาแถวนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่สดตัวเลือกนึง
ใช่เข้ามานะคะจะบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่มีชีสเค้กที่อร่อยที่สุดมีหลายแบบมากเยอะมากแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะมีอันนึงที่แบบดังมากของเลอเต่าไอโฟมาชอันนี้นะคะมีไอติมมีอะไรเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งไอติมหมายกวางเหรอสั่งซอสครีมให้หน่อยอันนี้ไม่เหรอไม่เอานี่เหรออันนี้ตัวเด็ดอ่ะจะเอานี้ค่ะโอเค one soft serve yes เดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนแต่จริงๆเข้ามาในนี้นะโอ้โหมันเยอะมากเลยค่ะค่ะเขามีหลายแบบแต่แบบนี้เชื่อไหมว่ามันคือรสอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเขียนว่ามัน number one แล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยหลอกค่ะอันนี้คือคงเป็นขายดีอันดับหนึ่งลีก็เลยบอกโอเคเอา number one เลยนี่ชิมก่อนรสอะไรครึ่งหนึ่งรสนมครึ่งหนึ่งรสชีสรสชีสเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนชีสเค้กอ่ะโอ้โหเขาจะทำคล้ายกับที่ยูชอบซื้อกินของฮอกไกโดอ่ะรสอันนั้นนมล้วนแต่อันนี้ชีสด้วยแต่อันนั้นกลิ่นเหมือนไม่รู้อร่อยอ่ะอันนี้ก็เป็น number one ของชีสเค้กไม่ต้องกินก็รู้ว่าอร่อยนะหน้าฟินมากว่าแต่ฟินแล้วลุกหนีทำไมโหมันฟินถึงรูขุมขนเนี่ยคำนี้แตกต่างคืออันเนี้ยข้างล่างเป็นชีสเค้กข้างบนขึ้นมาอีกเนี่ยข้างล่างเป็นชีสเค้กแบบแข็งอะค่ะแบบชีสเค้กแบบเข้มข้นอะข้างบนมันเป็นเหมือนนะคะแบบเป็นมูสของชีสเค้กอีกทีแล้วก็มีครีมออนท็อปอีกสามเท็กเจอร์อันเนี้ยค่ะมาดูมือหรือไอติมอีกมือหรือชีสเค้กชุ่มบ้วนหอมมากอ่ะแล้วมันเนี่ยก็อยากแนะนำว่าไอ้พวกที่อยู่ในถ้วยแบบเนี้ยต้องชิมจริงๆเพราะว่ามันเป็นพุดดิ้งแล้วพุดดิ้งที่เนี่ยคือแบบมันเข้มข้นมากนมมันดีจริงๆแล้วคือพูดไม่ถูกอ่ะมันอธิบายไม่ได้จริงๆอ่ะค่ะแต่ว่าอยากให้ชิมนะเพราะพุดดิ้งชีสเค้กจริงๆก็ต้องชิมคือถ้าเป็นคนชอบขนมหวานอ่ะชิมให้หมดอร่อยมากอันนี้นะครับผู้ชมเป็นเวลาประมาณ 5:20 นาทีซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าร้านเนี่ยเริ่มปิดกันแล้วนะครับเพราะว่าพอหน้าหนาวเนี่ยนะครับร้านในแถบโอตารุเนี่ยเขาจะปิดค่อนข้างเร็วนะผมเดาว่าปิดเร็วกว่าปกติเพราะว่าในช่วงที่เป็นฤดูร้อนเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะอยู่ยาวแบบ3 ทุ่มอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยมืดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้5 โมงเย็นมืดแล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าสเกจโจในชีวิตประจำวันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะฮะนี่ก็มีการที่เรียกว่าเริ่มปิดกันบ้างอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็แต่เดินไปก็ยังพอมีร้านพวกของฝากเนี่ยที่ยังเปิดให้บริการแล้วก็ให้เราได้ช้อปปิ้งอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้อิ่มมากเข้าไปร้านเลอเต่านี่คือเราไม่ได้ตั้งใจมาโปรโมทหรือเขาให้เงินอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นขนมที่ชื่อดังของที่นี่จริงๆแล้วก็เป็นขนมที่อร่อยแล้วก็เข้าไปอ่ะเขาแบบเฟรนลี่คือแบบแจกแซมเปิลมันเกือบทุกอย่างอ่ะแซมเปิลแล้วก็ชิมไงใช่คนชอบชิมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะซื้อทั้งอันก็อ้วนปรากฏที่เนี้ยเข้าไปอ่ะชิมจนอ้วนได้อ่ะเพราะว่ามันให้ชิมฟินฟินทุกอย่างฟินโอ้ยเด็กน่ารักมากอะอะไรแก้เปลี่ยนสีอ่านี่ไงถ้าเรากินน้ำร้อนหรือน้ำเย็นมันก็จะเปลี่ยนสีเหมือนสมัยเด็กๆที่มันแบบมันเคยมีลูกโป๊ะไว้เด็กๆนะอ๋อนี่ไงไอดี number 1เพราะว่าแก้วใส่น้ำร้อนลงไปเปลี่ยนสีอีกอย่างนึงนะฮะที่อร่อยของที่โอตารุเนี่ยคือปลาหมึกผมเคยซื้อไปฝากอาชิที่ร้านนี้เป็นฟีลแบบว่า
ิปัดหิมะออกจากหน้าคือมันโปรยแบบกำลังงามเบาๆเลยอ่ะจริงนะฮะคือเมืองนี้เป็นเมืองที่สำหรับผมเนี่ยมีเสน่ห์จริงแล้วก็อย่างที่บอกครับบังเอิญมาทีไรหิมะตกทุกครั้งไม่เคยมาแล้วหิมะไม่ตกเมื่อกี้นะคะที่เราไปทานขนมมาแล้วพี่ฟุ๊กครับร้านเมื่อกี้ใหญ่มากแล้วใช่ป่ะใช่มันเหมือนแบบช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆแต่อันนี้นี่ยี่ห้อเดียวกันเป็นตึกเริ่มสวยด้วยตึกใหญ่มากคือแสดงว่าขนมเนี้ยคือมันดังมากจริงๆของที่นี่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปนะคะครับผมแล้วจะผ่านร้าน Music Box น่ะเราเคยเข้าไปแล้วครับก็มีความเป็นก็น่ารักดีนะใช่มันจะมี Music Box หลายแบบหลายอย่างอะค่ะเหมือนมันก็เป็นแบบอีกอย่างนึง destination ที่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยให้มา Music Box มันเขียนเลยเป็น Antique Museum แล้วก็จะได้ยินเสียงเพลงแบบนี้เนี่ยจาก Music Box แล้วมันก็จะมี Music Box หลายเกรดหลายราคาใช่นะครับแต่ว่าเสียดายว่าจะไปถ่ายให้ค่ะแต่ว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวตกรถไฟออกในอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะเดินไปถึงไปซื้อตั๋วเนาะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยค่ะเป็นร้าน Music Box มันจะเขียนว่าAntique Museum แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหอนาฬิกาค่ะที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะคะนาฬิกาที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นนาฬิกาไอน้ำที่ยังใช้งานได้อยู่เป็น1ใน2เรือนที่เหลืออยู่บนโลกและทุกๆ15นาทีมันจะส่งเสียงให้พวกเราได้ยินด้วยครับเป็นอีก1แลนด์มาร์คที่เมื่อมาโอตารุก็ต้องมาชมครับวันนี้นะคะที่เราพามาถือว่าเป็นน้ำจิ้มมากๆโอตารุมันมีอะไรมากกว่านี้เยอะแต่เราไม่อยากเจาะลึกมากมายเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเที่ยวด้วยตัวเองบ้างนะคะจะได้แบบตื่นเต้นจะได้มีอะไรให้แบบอุ๊ยยังไม่เคยเห็นเนาะวันนี้เนี่ยมี2ข้อแนะนำครับอย่างแรกนะครับแต่งตัวออกมาให้หนาวให้อุ่นให้พอใช่นะครับสำคัญที่สุดคือวินเบรกเกอร์อย่างที่ผมบอกไปนะฮะที่มันที่มันกันความกันลมได้กันหิมะกันน้ำได้นะฮะแบบนั้นแต่จะบอกว่าไอ้ที่เป็นฮีทเทคที่เป็นแบบถุงน่องแล้วก็เสื้อฮีทเทคอะดีว่าเวิร์กจริงๆวันนี้ลิซ่าลีมแบบลองไม่ใส่ฮีทเทคไอ้ตัวถุงน่องอีกชั้นข้างในอะค่ะเพราะว่าวันอื่นรู้สึกอุ่นมากไงก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ไหนลองไม่ใส่ดูซิมันอาจจะแบบอุ่นอยู่แล้วหน้ากางเกงเอาอยู่ปรากฏมาถึงโหหนาวขาเลยค่ะ2ชั้นดีที่สุดนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ตั้งใจจะมากินปูแบบเดียวกับเรานะครับอย่าลืมพกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยเดี๋ยวมันจะแบบจิ้มโดยไม่ได้รสชาติปูก็ไม่กินปูไปก่อนไงแต่เชื่อผมเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วชีวิตจะฟินขึ้นโอเควันนี้โอตารุจบเพียงเท่านี้อ้าวยังไม่จบอีกเหรอคืออยากจะย้ำอีกครั้งว่าให้เอาเงินสดมาไม่งั้นเนี่ยเอามาพอด้วยนะเพราะว่าไปถึงแล้วถ้าเกิดแบบอยากกินแต่ไม่มีเงินกินอ่ะบัตรเครดิตช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่รับโอเคครับครับจบอตารุแค่นี้บาย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 ค่ะพี่ฟุ๊กร้านเนี้ยมันสวยมันดูยิ่งใหญ่มากแต่มันต้องเหม็นมากมากเฮ้ยมันจะเหม็นยังไงจริงทำไมอ่ะก็มันทั้งเลยทั้งเต่าอ่ะโอ้โหเหม็นไหมล่ะซาวน่าจะพาคุณผู้ชมไปดูโรงแรมที่เราพักกันวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับเป็นที่วางกระเป๋าหรือใส่แจ็คเก็ตหรือใส่แจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบให้อ่ะชันมากอะค่ะแต่ว่าไม่ไก่ลงไปก่อนตลอดเลยคือถ้าเกิดชาเขียวเขาไม่หอมเนี่ยคือต้องเปลี่ยนชื่อร้านอ่ะเฮ้ยนี่มันเมาส์มอยว่ะใช่เมาส์มอยกันว่ะดูนั่นแล้วก็อันนั้นพะโกด้าเห็นเลยอ่ะนี่มองไปเห็นหมดเลยนะฮะนี่พี่ฟุ๊กโอ้โหสามารถแช่น้ำเห็นอีกแล้วมาหุ่มบ่อยว่ะเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นสไตล์การอาบน้ำเหมือนออนเซ็นเลยน้องลีเห็นป่ะบายมากเลยอาบน้ำชูร้าน